โอเคขอกลับมาที่ทีเจทีเจเคลียร์ไหมลูกว่าทำไมถึงเป็นข้อ A เคลียร์นะโอเคเยี่ยมไปต่ออืมเราสนใจที่ว่าทุกคนแอนโนเทตได้นะอยากเขียนอะไรเขียนเลยไม่ต้องกลัวดูคีมนี่มันเขียนจนเปื้อนไปหมดแล้วเนี่ย เขียนจนเปื้อนไปหมดเลยนะ ล้อเล่นดีแล้วดีแล้วนะอย่าปล่อยให้คีมเขียนคนเดียวค่ะทุกคนต้องฟาดคีมค่ะเขียนแข่งคีม อ่ะโอเคชอบโอเคขอบคุณมากอ่ะทุกคนโฟกัสค่ะ let's go to number three 1 minute for read the question and get the information from number threeThis question, I think, easy one. This is an easy one. You try to manipulate a pair of boots first. 2 more minutes, try to think how to do it, how you get the solution. Three pair of blue boots and 4 pair of black boots in the box. If Sam pulls out a single boot at the time, a single นะตอนที่ดึงออกมาเนี่ยคือดึงเป็น single โอเคป่ะแสดงว่าเรามี single กี่ single ในกล่อง3 pair ก็คือ6 single ใช่ไหมถูกไหมถูกป่ะแล้ว4 pair ก็คือ8 single ทันไหมWe have a box like this. นะแล้วข้างในเนี่ยก็มีคนเหมือนอยากจะแชร์โอ้ทีเจ thank you for your an answer that try to to give me นะ matching as both blue or black น่าสนใจโอเคขอบคุณมากครับทีเจทีเจบอกว่ามีทั้งหมด14ถูกต้องเรามี14 single in total good เขาบอกว่าตอนนี้แซมเนี่ยเขาจะหยิบในกล่องหยิบปึ้งออกมาอ่ะเขาอยากรู้อะไร at least how many must he pull out to be sure to get a matching pair that he can put on เข้าใจคำถามไหมเขาอยากจะรู้ว่าอะไร at least how many อยากจะรู้ว่าครั้งที่เท่าไหร่เป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยที่เราสามารถบอกได้เลยว่าเนี่ยครั้งเนี้ยที่เขาหยิบมามันจะต้อง matching กับอีกคู่หนึ่งที่เราหยิบมาก่อนหน้านี้เขามี information บอกว่าSam cannot put on boots which are both left side or both right hand side ข้อนี้ไม่ยากลองคิดก่อนอยากให้ลองคิดเมื่อกี้ทุกคนได้ information มาแล้วเรามี14อยู่ในกล่องนะ14อยู่ในกล่องกล่องนี้ก็วาดใหญ่เกินนะมันก็จะมี blue สีแล้วก็แบ๊กๆๆๆๆๆๆๆอ่า
เขาจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะหยิบซิงเกิลบูทเนี่ยออกมาอย่างน้อยที่สุดกี่อันนี่คือคำถามเขาจะต้องหยิบบูทจากอะไรครับจากกล่องเนี่ยมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยกี่อันที่จะชัวร์ว่าในเนี้ยมันจะมีแมทกันแน่นอนเราไม่ได้สนใจด้วยนะว่าจะเป็นข้างไหนนะไม่ได้สนใจนะไม่พอบอกแล้วนะว่าไม่ได้บอกว่าเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเราคิดว่าไงลูกอ่ะลองคิดว่าสมมุติเจ้าแซมมันโชคร้ายดิ อ่ะนางโชคร้ายคือนางแบบว่าหยิบทั้งทีเนี่ยเราจะหยิบทีเดียวเลยนะหยิบทีเดียวแล้วเรารู้ว่าจะต้องมีอย่างน้อยคู่นึงเนี่ยที่แมทกันเราคิดว่าไงนึกภาพเดี๋ยวพี่นุ้ยเขียนให้ก่อนแล้วกันพี่นุ้ยมีบลูเอาใหม่พี่ใช้วิธีนี้ดีกว่าขออภัยบลูใช่ไหมถ้าเป็นบลูอ่ะพี่นุ้ยมีบลูอยู่6อันกระจัดกระจายโอเคไม่เป็นไรพี่นุ้ยจะช่วยค่ะแล้วก็มีแบล็คของพี่นุ้ยก็โอเค1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะครบละ14เนี่ยอยู่ในบล็อกนึงเด็กๆอยู่ในบล็อกนึงเอาละสมมุติว่าพี่นุ้ยจะหยิบเนี่ยคิดง่ายๆอย่างนี้นะพี่นุ้ยเนี่ยดึงออกมาเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรดีอ่ะสมมุติว่าพี่นุ้ยซวยดึงออกมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นข้างที่แบบว่าเป็นซ้ายหมดเลยอ่ะอ่ะพี่นุ้ยจะหยิบได้ทั้งหมดกี่อันเราจะมีซ้ายทั้งหมดเลยที่แบบมันเป็นแบบว่าที่เกี่ยวพันกับว่าเป็นทั้งหมดตอนนี้เรามีซ้ายกี่อันเอางี้เดี๋ยวถามก่อนมี7ขอบคุณมากนะเรามี7นะเรามีleft เนี่ย left boot พี่นุ้ยใช้คำว่านี้แล้วกัน left boot เนี่ยทั้งหมด7อันสมมุติว่าซวยค่ะหยิบมาทุกอย่างแบบว่า7ซ้ายทั้งหมดเลยเราไม่ได้สนใจสีด้วยนะไม่สนใจสีด้วยนะว่าสีจะเป็นอะไรแต่หยิบออกมาแล้วเป็นแบบ7ซ้ายเฮ้ยเราต้องหยิบขวาอันต่อไปมันควรจะต้องเป็นขวาแล้วเพราะเรามีซ้ายหมดแล้วถูกไหมเด็กๆเพราะฉะนั้นอีกอันนึงที่เราจะหยิบอันที่8ต่อไปมันควรจะต้องเป็นขวาแล้วถามว่าไอ้คู่ที่8ที่เราจะหยิบมาเนี่ยมันจะไปแมทกับไอ้7ข้างเมื่อกี้มั้ยอย่างน้อยต้องแมทถูกป่ะจริงป่ะจริงป่ะถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเราก็คืออ่ะได้คำตอบยังพี่รู้บอกคำตอบแล้วเนี่ยอยู่ๆก็บอกคำตอบเฉยโอเคเพราะนั้นเราต้องหยิบอย่างน้อยกี่ข้างอย่างน้อยกี่เอาใหม่อย่างน้อยกี่ซิงเกิลวันที่เราจะได้แมทช์ของสีเดียวกันแล้วก็เป็นคู่หนึ่งงงไหมพี่นุ้ยจะวิชวลไลท์ให้พวกหนูดูอีกรอบนึงขออนุญาตนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนมีอย่างนี้ทุกคนมีว่าโอเคทอย thank you ค่ะเราได้8เยี่ยมมากน่ารักที่สุดเลยพี่นุ้ยขออนุญาตอธิบายอีกรอบนึงนะก็คือตอนนี้ทุกคนบอกพี่นุ้ยบอกว่าโอเคพี่นุ้ยหนูก็มีอะไรอ่ะมีซ้ายมีขวามีซ้ายมีขวามีซ้ายพี่นุ้ยทำไมพี่นุ้ยเขียนภาษาไทยวะงง อ่ะเอาใหม่พี่นุ้ยมี left มี right นะคะมี left มี right มี left มี right มี left มี right แล้วพี่นุ้ยก็มีอีกคู่นึงค่ะอีกคู่นึงก็คือมี left มี right มี leftมี right มี left แล้วก็มี right พี่ก็บอกไปแล้วว่าสมมติซวยค่ะหยิบออกมาเป็นทำไมทั้งหมดเลยอ่ะหยิบออกมาเป็นซ้ายทั้งหมดเลยไม่ได้สนใจด้วยนะว่าสีอ่ะมันจะเป็นเท่าไหร่หยิบมาพี่ก็หยิบมาให้หมดโอ้โอ sorry ค่ะ sorry อ่ะหยิบมาก่อนนะหยิบซ้ายมาปึ้งๆอย่างอ้ายตึ๊ดอ่ะโอเค
ความซวยของเราคือหยิบคู่ซ้ายทั้งหมด7คู่เพราะฉะนั้นอ่ะสุ่มสมมุติหยิบมาอันเนี้ยอย่างน้อยมันจะต้องมีมาแมปกับในเนี้ยแน่ๆ1อันดังนั้นเราก็เลยต้องหยิบทั้งหมด8 single boost โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ8นะคะเด็กๆเก่งมากเก่งมากแต่ single boost มีคำถามแหละพี่สอนช้าไปไหมอยากให้พี่สปีดกว่านี้ไหมอ่ะขอความส่งเป็น direct message มาบอกพี่ไม่ต้องบอกในห้องกลุ่ม message เป็น direct message มาบอกพี่หน่อยพี่อยากรู้พี่อยากรู้ความคิดเห็นของแต่ละคน Can I go to get another yogurt อ่ะไปวิ่งเร็วๆ1นาทีทีม หิวแล้ว อ่ะส่งเมสเสจไดเรกมาบอกพี่นุ้ยหน่อยพี่นุ้ยสอนช้าไปไหมอยากให้พี่นุ้ยสปีดกว่านี้ไหมหรือแบบนี้กำลังดีพี่นุ้ยดักฟังความคิดเห็นบอกพี่นุ้ยหน่อยค่ะโอเค thank you CJ ขอบคุณสำหรับคำตอบน้องทอยอ่ะโอเคพี่นุ้ยให้5 minute break อ่ะระหว่างให้ break 5นาทีให้ break 5นาที เมื่อกี้ผ่านไปแล้ว1นาทีนะที่คิมวิ่งไปเอาโยเกิร์ตให้เบรกอีก4นาทีเบรกแชร์พี่นุ้ยนิดนึงค่ะน้องครีมกับน้องทอยอยากรู้ว่าสอนช้าไปไหมหรือว่ายังไงส่งไดเรกต์เมสเสจบอกพี่นุ้ยหน่อยโอเคขอบคุณสำหรับโอเคขอบคุณสำหรับคำตอบทุกคนค่ะโอเคแหมนางฟ้ามากคุณโกกิโอเคอ่ะเบรกแป๊บนึงนะอ่ะเราจะสตาร์ทอีกทีตอน35มินิทในขณะนี้ที่ระหว่างเบรกถ้ามีคำถามอะไรอยากถามก็ถามได้พี่นุ้ยได้แชร์ไม่เข้าใจข้อนี้ไม่เคลียร์นะถามได
มาได้แล้วมาหลังจากที่ไปพักเบรกกันมา5นาทีเป็นยังไงบ้างอ้าวสลบไปแล้วเหรอมาเถอะเปิดกล้องให้เราเห็นหน้าหน่อยมาเร็วโอเคโอเคอ้าวยังไม่หมดอีกโยเกิร์ตเจ้านี้เนี่ยกินนานจังอ่ะโอเคโอเคฮัลโหลทอยมาแล้วโอเคอยากรู้ทั้ง3คนไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าอยู่โรงเรียนอะไรลูกขอรู้จักหน่อยอยากรู้จักครีมอยู่โรงเรียนอะไรคราวที่แล้วเราก็ลืมถามแชร์หน่อยแชร์หน่อยอยู่โรงเรียนอะไรกันคะแอมวิทครีมอ๋อโอเคโรงเรียนอะไรนะครีมชื่อโรงเรียนอยากรู้ไม่เคยรู้เลยว่าที่ระยองมีอินเตอร์เนชั่นแนลคือโรงเรียนอะไร GIS อ๋อน้องชอยอยู่ชลบุรีโอเคแสดงว่าน้องชอยอยู่กรุงเทพเนาะใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ครีมกับทีเจอยู่ระยองใช่ปะอ๋อครีมจะมุกไปไหนอ่ะคิดว่ามุกไปไหนอ๋อรีเจนโอเคโอเคโอเครีเจนก็คืออยู่ในแบงคอกใช่ไหมหรือว่ารีเจนมีที่ระยองด้วยไม่แน่ใจอ๋อระยองโอเคอ๋อนี่เพิ่งรู้นะว่ารีเจนมีที่ระยองโอเคโอเคโอเคน้องทอยอยู่กรุงเทพได้วันหลังเราไปหาอะไรกินอร่อยๆกันนะที่เก๋พวกหนูนี่สู้ตายนะรักที่สุด I love you อ่ะมาโอเคทีเนี้ยหนูโอเคกับภาษาไทยใช่ไหมต้องถามงี้ก่อนถ้ายังอยากให้พี่ฤทธิ์สอนเป็นภาษาอังกฤษต้องบอกนะคือพี่ฤทธิ์พยายามใช้ภาษาไทยเพราะว่าต้องการให้เราแบบเข้าใจตรงกันแต่ว่าจะพยายามที่จะศัพท์ที่มันเป็นภาษาอังกฤษที่เราต้องใช้อ่ะพี่พยายามใช้โอเคนะเพราะว่าน้องบางคนบอกว่าเขาฟังภาษาไทยไม่เข้าใจไงเข้าใจป่ะพี่เลยต้องถามก่อนโอเคอะไรเนี่ย Did you talk to my mom อะไรของหนูเนี่ยอะไรของพวกหนูเนี่ยงงโอเค let's go to number I thinkYour book have number 5 right we skip number 4 right we skip number 4ใช่ไหมไม่เป็นไร I'm so sorry this is my mistake this is my mistake number 4 is here no need to write down okay because I already recordthe in Zoom meeting you can I mean review after that แต่หนูดูข้อนี้ก่อนเราช่วยกันเด็กๆทุกคนมองหน้าที่สกรีนแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยกันข้อนี้มาเริ่มข้อนี้เนี่ยเราบอกว่า เราช่วยกันนะทุกคนสามารถเขียนได้แบบว่า annotate ได้ถ้าอยากจะแชร์นะ Faye wrote down 9 number in increasing order the middle number isเอางี้เราไม่รู้มันคือนัมเบอร์อะไรเหมือนเดิมเราจะพยายามที่จะ try หานัมเบอร์นี้นะว่านัมเบอร์เหล่านี้มันคืออะไรอ่ะเพื่อความไม่งงเราก็ต้อง assume ถูกไหมนะคะว่าเราจะ assume อะไร for example 9 number 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 okay now we already get 9 okay Everyone have not question four, has not faced question four, TJ. Yeah, I'm so sorry. This is my mistake. I forget to put number four. My mistake. Not weird. Just my mistake, okay? I did this book in the midnight, so I feel sleepy and try to make this book, okay? So that's why we have not number 4. ดูเขาบอกว่าไงเรามีทั้งหมด9อันเด็ก9ตัวแรกมาแล้ว9ตัวแรกเรามาแล้ว9 number 9 number นะ what next they said this one the middle number
is the average of all nine numbers. The middle one here. ไหนอ่ะ This one is is the middle one. The middle one is an average of all nine numbers. Okay? And then the average of the first five number is 7. No. 27. What next? Here. First five number. No. First five number should be this one. This is the first five number. We have an average is 27. เราดูมาแล้วก่อนหน้านี้อ่ะถูกต้อง thank you อ่ะทีนี้ตอนนี้นะเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เรามี average คืออะไรครีมเคยแชร์เราไปละสมมุติว่าถ้าเรามีอะไรคะเรามีทั้งหมด5 number ใช่ไหมอ่ะทุกคนดูตรงนี้ก่อนนะพี่นุ้ยจะพยายาม clarify ให้เราฟังถ้าเรามี5มี5 number แบบเนี้ยแล้วเราบอกว่าไงแล้วเราบอกว่า5 number ตรงนี้เราอยากที่จะดูว่า average มันเป็นเท่าไหร่เราจะทำยังไงกันลองแชร์ไปด้วยหน่อยแชร์ไปด้วยหน่อยเราจะทำยังไงเอ่ยอยากหา average ของ5 number เราจะเอาทุกอันมาทำไมกันคะเอามันมาซ้ำถูกไหมเอาทุกตัวมาซ้ำเลยนะแล้วเราจะทำไมคะ divided 5 5มาจากไหนมันมี5ตัวมี5 number ก็ต้องหารด้วยจำนวนของตัวที่เราต้องการหา average โอเคนะ everyone นะโอเคเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ27 yeah 27แล้วยังไงต่อตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรตอนนี้พี่ลุยก็เราจะบอกว่าตรงสีม่วงเนี่ย area สีม่วงที่พี่ลุยไฮไลท์เอาไว้อะเรายอมรับไหมคะว่าถ้าพี่ลุยเนี่ยเอา5ตัวนั้นมาบวกกันเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับ27 times 5 thank you cream โอเคทอยกับ TJ งงไหม TJ งงไหมลูกต้องงงบอกงงไม่ว่ากัน you can share if you have house come อะทำไมอยู่ๆมาเป็น multiply ได้อ่ะไอเดียด้านล่าง TJ โอเคแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่ามันจะมาเป็นคูณได้ไงทีเจจำได้ไหมตอนที่เราทำข้อ1พี่นุ้ยก็ใช้วิธีการก็คือทำไมครับ try to balance both sides ก็คือตรงเนี้ยมัน divide 5อยู่พี่นุ้ยก็ multiply 5 both sides โอเคไหมครับทันไหมแล้วทีนี้ตรงนี้มันก็จะหายไปเราก็จะเหลือแค่5ตัวที่ทำไมกันอยู่ครับซ้ำกันอยู่โอเคไหมครับทีเจเคลียร์ไหมเคลียร์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเราได้แล้วออกมาแล้วตอนนี้ก็คือว่าทั้งหมด5ตัวนะเราได้ in total คือทุกคนเขียนเลยลูก135คิดตามพี่นุ้ยนะคะคิดตามพี่นุ้ยเอาอย่างนี้พี่นุ้ยต้องการพวกเรามีส่วนร่วมกับพี่นุ้ยอีกนิดนึงคือพี่นุ้ยต้องการรู้ว่าเขาบอกนี่เมื่อกี้ครีมเขียนให้แล้วเขาบอก the average of the last 5 is 49 the average of the last 5 is 49 I just want to know what is the sum of these 5 number okay please try you can use calculator maybe calculator in your phone maybe you can use it share and share with me please cream set405 Are you agree with cream everyone? Cream I think it's not 405 you know. Yeah. Maybe TJ and Toy can share. Okay, Toy said to 245. Are you agree cream? TJ? โอเคก็คือทอยบอกว่าเป็น245 245มาได้ยังไงเอ่ยก็คือทำเหมือนที่พี่นุชพาทำตอนแรกใช่ไหมก็คือทอยเขาพยายามที่จะตรงนี้เนี่ยมันก็คืออะไรลูก
49เนาะโอ้โอ้ sorry ค่ะมันคือ49 time 5ใช่ไหมคะน้องทอยโอเคนะทีเจทันไหมครับทันนะเพราะมันมี5ตัวครีมทันนะโอเคนะแล้วตรงนี้มันก็จะต้องเป็นเท่าไหร่ทั้งหมด2 4 5ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะทอยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่เราน่าสนใจก็คืออะไรรู้ป่ะเรามีตรงเนี้ยที่มันแบบโอเวอร์แลปกันอยู่เห็นป่ะใช่ไหมมันโอเวอร์แลปกันอยู่ I actually forgot อ๋อโอเคโอเคโอเค got it อืมไอเด็กๆตอนเนี้ยเรามีตัวตรงกลางที่โอเวอร์แลปกันอยู่เขาถามอะไรเอางี้ดีกว่าเขาอยากจะรู้ว่า what is the sum of all the number the sum ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามี sum first five and sum first last five ใช่ไหมแต่ปัญหาเราคือมันโอเวอร์แลปตัวกลางอยู่เด็กๆทุกคนค่อยๆคิดทีนี้สิ่งที่เรารู้อินโฟเมชันเขาบอกว่าตัวที่อยู่ตรงกลางของเราเนี่ยดูนะคะทุกคนดูอินโฟเมชันนะตัวที่อยู่ตรงกลางของเราที่ไปด้วยไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้เขาบอกว่า the middle number is the average of all nine number the average of all nine number so how we can get the middle oneOh baby, no need to find the middle one. ลองคิดสิให้เวลาคิดก่อนเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้ try ก่อนถ้าเราเค้าตัวกลางถวายตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวกลางเนี่ยมันทวายไทม์ใช่ไหมมันถูกทวายอยู่เอาอย่างนี้แล้วกันเรามีอินโฟเมชันอยู่ข้อนี้นะแค่นี้นะพี่นุ้ยช่วยพวกเราค่ะอ่ะเริ่มพี่นุ้ยก็ตับบวกกันเลย135บวกกับ245ปังปังอ่ะบวกกันดื้อเลยแต่พวกเราต้องคีปอินมายนะเราทวายตัวกลางอยู่ตัวนี้เราได้เท่าไหร่ลูก380คือ10ยอมรับไหมว่าคือ10 number everyone โอเคไหมนะคะมันคือ10 number ที่มีตัวกลางเนี่ยร่วมด้วยอยู่2ครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่นุ้ยก็หาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้น average ของเราของ10 number เนี่ยนะคะของ10 number เนี่ยพวกเราจะได้เท่าไหร่380 over 10 right everyoneso I get 38. What does it mean 38? What does it mean 38? 38 is the average of the 10 number. We have twice the middle number right now. พอเราได้ตรงนี้มาแล้วปุ๊บเราเกิดอะไรขึ้นเราก็จะพบว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็แค่ทำไมคะมันก็คือตัวที่ถ้าเป็น10 number เนี่ยมันก็คือ38 38จะกลายเป็นตัวที่เป็นaverage ของทั้ง10ตัวเพราะเราเขาทวายมันอยู่นั่นก็หมายความว่าณขณะนี้เนี่ย the sum of all number is just 380 and minus 38จบโอเคแล้วเราก็ได้ตรงนี้ออกมาเป็น342โอเคโอเคไหมเคลียร์ไหมทีเจทอยเคลียร์ไหมลูกข้อนี้พอทันนะถ้าไม่ทันบอกพี่นุ้ยได้แต่โอเคทุกคนมีส่วนร่วมน่ารักมากโอเคเดี๋ยวทุกคนจะมีคลิปตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวจะให้พี่ตั๊บส่งให้ไม่เป็นไรโอเคไปต่อเลยขออีกหน่อยนึงวันนี้พี่ขออีกแค่2ข้อถ้าทันนะไฟติ้งอีกนิดเดียวอดทนอดทนอดทนข้อ5มาข้อที่5เนี่ยตัวนี้นะเป็นคล้ายๆเป็น geometry พี่คิดว่าไม่ยากลอง try to draw ก่อน2 minute พี่นุ้ยให้2 minute try ก่อนเขาต้องการที่จะ draw six-sided figure and now we have three sides already we need more three sides right we need more three sides
Yeah, no protector, no anything. อ๋อโอเคอ่ะเราเล่นยังไงต่อ He has drawn line A B B C and C D already แล้วเขาบอกว่า A B เนี่ย is perpendicular to B C อ่ะรู้จักคำนี้ไหม What does it mean perpendicular ก็คือIt makes right angle. โอเค90มาแล้วขอบคุณมากค่ะนั่นหมายความว่าตรงนี้ต้องเป็น right angle. โอเคขอบคุณมาก Continue drawing the figure such that the angle CDE. ตรงนี้พี่รุ้ยขอโฟกัสก่อนนะเราต้องอ่านให้เป็นนะ the angle CDE ให้เราโฟกัสที่ the middle one. หมายความว่าตัว D ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นมุมที่เราสนใจโอเคไหม C D and E ตอนนี้สิ่งที่น้องๆมีเนี่ยน้องๆมี C กับ D ค่ะ No E right อ่ะลอง try ซิว่าถ้าเกิดจะต้อง assume แล้วเนี่ยเส้นที่จะต้องลากจาก D ต่อไป E มันน่าจะเป็นยังไงลองเขียนของตัวเองดูก่อนลองเขียนของตัวเองหรือจะ draw annotate ที่หน้าจอพี่นุ้ยก็ได้ทอยแชร์ได้นะ TJ แชร์ได้นะในหน้าจอ Does the total angle have to be okay this is the great question I really love this question the total angle for six side figure is more than 360 TJ more than 360 is the total angle for the rectangle okayThe rectangle. Thank you for your question. I really love this question. You can ask me all the time. Everyone, you can share. Try to annotate in your screen. What do you think? What next E? I think no need protector cream. ถามโอเคถามพี่ถามว่า you just draw the line belong I mean along the dot the dot พี่ถามว่ามันเป็นตัวนี้ได้ไหม is it possible for the purple one I try possible or not don't know maybe maybe โอเคก็ maybe ใช่ขอบคุณมาก maybe เพราะอะไรก็เขาบอกว่ามันคือ150ใช่ไหมอ่ะนี่ไงมันก็เป็นไปได้ถูกปะมันคือแบบ acute angle oh no มันก็คือมัน greater than 90อ่ะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกอีกว่าสมมุตินะเรา assume ว่ามันใช้ได้นะตอนนี้พี่ไม่รู้มันคือเท่าไหร่เขาต้องการ D E and F D E and F ก็คือเท่าไหร่คะ90D E N F คือ90เราไม่รู้ว่า E อยู่ไหนนะแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดเราต่อตรงนี้ไปเนี่ยเป็น90สมมติเป็น90เอาตรงนี้เราเป็น E นะตรงนี้เป็น E ตรงนี้มันตรงนี้ก็ต้องเป็น90ก็คือต้องเป็น right angle พี่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่ายังไม่รู้อันนี้คือ assume เขาถามว่า and F A is parallel to D C FA is parallel to DC. This is the good point, everyone. Try to highlight this one, please. FA is parallel to DC. This is the good point. Where is DC? Here. DC is here. Okay. I think I should try to draw to parallel D and C. DC is like dot and dot. แล้วก็ go straight line like this.โอเคมั้ยพี่นุ้ยก็ try เหมือนกันก็คือ dot and dot แล้วก็ go straight line like this อันนี้คือ parallel แล้วนะ A อะไรคะอันนี้คือ FA นะแสดงว่า F ตัวนี้ impossible I know that impossible โอเค and we already know F I mean this one DEF should be 90
I will continue from D นะ D E and F นะ D E and F I think maybe ถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้มันเป็น right angle นะเราควรจะต้องมาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วตรงเนี้ยจะเป็น right angle ทันทีเลยโอเคป่ะข้อนี้พี่ขอนะให้ลอง try by yourself again please หมายถึงว่า after we finish the class โอเคป่ะให้ try อย่าเพิ่งวาดรูปนี้ในหนังสือให้ try again เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ลอง try ว่าตรงนี้เนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงอ่ะเขาถามอะไรเอ่ย What is the value of this angle E F and A E F and A มันคือมุมนี้มันคือ angle นี้เขาต้องการรู้ว่า angle นี้เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้คือเท่าไหร่คะ150ถูกไหมตรงนี้90ตรงนี้ also 90อ่ะให้ติ้งก่อนให้ติ้งก่อนรู้ไหมว่าทั้งหมดควรจะต้องเป็นเท่าไหร่อ่าฮะติ๊กต็อกเราจะรู้ได้ยังไงว่าคือตอนนี้เราต้องใช้เรื่องพาราเรลมาเกี่ยวข้องถูกต้องกินทีเจแชร์มาว่า780นะคะครีมแชร์มาว่า150หรอใช่ไหม780คืออันไหนลูกคือ the total ใช่ไหมทีเจgood idea ทีเจแชร์มาว่ามันน่าจะเป็น total วันน่ะมันน่าจะเป็นthis is a great pointพี่นุ้ยอยากรู้ว่าทำไมถึงเปลี่ยนเป็น720แล้วทีเจแชร์หน่อยพี่อยากรู้ว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วถูกด้วยทีเจมองเห็นอะไรลูกถึงเป็น720แชร์เพื่อนหน่อยครับแอดออลแองเกิลโอเคgood point นะทอยกับครีมเราพี่นุ้ยขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วกันว่าน้องเขาเรียกว่าอะไรนะน้องทีเจเขาคิดอะไรอยู่โอเคใช่อันนี้น่าสนใจทีเคอยาก annotate ไหม annotate รูปพี่นุ้ยแล้วแชร์เพื่อนดรอไลน์เลยแชร์เพื่อนเลยว่าไลน์ไหนที่เรา tryเฮ้ยพี่ว่ามัน good point นะต้องทอยน้องทอยอยากแชร์ไหมเก็ตไอเดียไหมลูกว่า720มาได้ยังไงอ่ะโอเคพี่นุ้ยรอให้ดูแล้วกันเดานะพี่เดาใจทีเจมากเลยตอนนี้ อ่ะพี่ดรอไลน์นี้แล้วกันเราเห็นฟิกเกอร์อะไรบ้างตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างตอนนี้เห็นรูปอะไรบ้างเราเห็น two triangle right and one rectangle okay but now we already know that the total angle inside the triangle should be 180 right and this one is also 180And as his question, I mean TJ, he asked me that, hey, the total should be 360, right? อะไรคือ n ลบ2น่าสนใจ Toy, เดี๋ยวพี่ขอเล่านี้ก่อนตรงนี้เป็น rectangle หนูลอง total ดูสิลองซ้ำดูใช่720ไหม So that's why
six side figure เนี่ยเราถึงได้720โอเคไหมเคลียร์ไหมเด็กๆโอเคนะคะน้องทอย I just want to know what does it mean n minus 2 can you share with me I think it is interestingCan you share? The amount of the side to get the area. Oh, เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้โหนี่แสดงว่าหนูรู้เยอะมากเลยนะเยี่ยมมากเลยนะเนี่ยโอเคเลยโอเคเลยแล้วทีนี้เราจะเอามา relate กับตัว angle ยังไงหนูลองแชร์อีกสักนิดนึงได้ไหมคะพี่อยากรู้ไอเดียนี้แชร์นิดนึงโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันอ่ะทุกคนโอเคไหมยอมรับไหมว่าตรงนี้ตรงไอเดียมันเป็นอย่างนี้โอเคไหม720มาอย่างนี้พี่ขอเลทนิดนึงนะอย่าเพิ่งโกรธพี่นะขอเลยนิดนึงขอเคลียร์ข้อนี้ให้เสร็จก่อนอ่ะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยครีมบอกพี่นุ้ยบอกว่ามันมีไอเดียของพาราเรลเฮ้ยกลับมาที่สิ่งที่เราต้องการข้อนี้ก่อนข้อนี้พวกเราต้องการมุมนี้นะต้องการแองเกิลนี้พี่อยากรู้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ณขณะนี้โอเคป่ะตอนเนี้ยถ้าเกิดเราดรอตรงนี้แล้วเนี่ยคือตรงเนี้ยเราจะได้ออกมาแล้วว่าตรงนี้มันคือเท่าไหร่คะตรงเนี้ยมันคือ90จริงไหมแล้วมันพาราเลลกันด้วยจริงป่ะถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูดูดีๆเนี่ยหนูจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเราต่อไปนะอันนี้พี่ต่อมาอ่ะอันนี้พี่ก็ต่อมาอย่างนี้อันนี้น่าสนใจเราจะใช้หลักของเรื่องของพาราเลลอ่ะเข้ามาช่วยโอเคป่ะเรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยมัน150ตรงนี้มัน150ตรงนี้เท่าไหร่เด็กๆมันควรต้องเป็นเท่าไหร่รู้ไหมเรากำลังจะใช้เรื่องของพาราเรลมาช่วยนะโอเคนะพี่ขอเลขนิดนึงโอเคขอบคุณมากกิมตรงนี้ต้องเป็น30เพราะว่ามันรวมกันต้องเป็น180ตรงนี้ทุกคนทันนะโอเคป่ะพี่พยายามจะ extend ต่อไป extend ต่อไปนิดนึงก็คือว่าถ้าพี่นุ้ยต่อตรงนี้ไปอีกหน่อยนึงอ่ะพี่รู้ตรงนี้ว่าแค่90อะตรงเนี้ยเพราะนั้นพี่นุ้ยรู้ตรงนี้30ปุ๊บเนี่ยจากเรื่องของพาราเรลอ่ะเราจะรู้ทันทีเลยว่าตรงนี้มันควรจะต้องเป็น60ทันไหมทันนะถ้าตรงนี้60ตรงนี้ก็ควรจะต้องเป็น30ใช่ไหมคะทุกคนถูกไหมลูกนั่นหมายความว่าทุกคนสรุปได้ละทุกคนจะสรุปได้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยไอสิ่งที่เราต้องการสีเขียวเนี่ยนะคะก็คือแองเกิลของอะไรคะแองเกิลของ e f แล้วก็ a มันก็คือ90 plus 30ก็คือเท่าไหร่คะลูก120อันนี้ทุกคนทันไหมโอเคเคลียร์นะเคลียร์นะเอาล่ะทันไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่คิดว่าวันนี้พี่ขอไว้ถึงแค่ข้อ5ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวพี่จะส่งคลิปไปให้แต่ว่าก่อนจะจากกันขอเวลาแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งไปนะพี่นุ้ยจะส่งลิงก์บางอย่างไปให้พวกเรานิดนึงโอเคนะคะพี่อยากได้รีเฟล็กค่ะเพราะว่าวันนี้คือครั้งแรกของพวกเราแล้วเราจะต้องเจอกันอีก5ครั้งเนาะใช่ไหมพี่อยากที่โอ้โหพี่ส่งไดเรกค่ะทีมดังนั้นอ่ะโอเคอ่ะให้ type ไม่ต้องซีเรียสนะคืออันนี้คือหนูไม่ต้องบอกชื่อว่าหนูคือใครด้วยนะก็คือบอกว่าหนูสามารถที่จะtype in English ได้เลยคือวันนี้พี่อยากจะรู้ reflection นิดนึงว่าหนูเรียนรู้เรื่องไหมหนูโอเคไหมหนูแฮปปี้ไหมคืออยากได้ reflection พี่จะได้ปรับแล้วพี่จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปที่พี่นุ้ยจะต้องสอนเจอกับพวกเราเนี่ยคือพี่นุ้ยจะต้องทำยังไงบ้างแต่วันนี้ thank you everyone นะ you made me happy มาก for
for this morning because I really love feeling like this ทันไหมไม่ทันหรือยังไงคือบอกได้เลย you can type นะคะอันนี้คือพี่นุ้ยไม่ซีเรียสพี่นุ้ยไม่รู้ว่าเป็นใครโอเคเร็วมาก ตั้งใจป่ะวะตั้งใจพิมพ์ให้เราเปล่า เดี๋ยวพี่นุ้ย stop